ครับกลับมาช่วงที่2เมื่อกี้คุณเสียโชคยังน้ำตาซึมซึมอยู่น้ำซึมเนื้อแล้วก็แล้วก็ผีปากมันเก้าสิงจนหมดเลยฮะขอโทษนะเดี๋ยวผมจะดูให้คุณป้านะคุณป้าจะภูมิใจนะว่าผีปากมัน2คนนี้2ตนนี้กินหมดเลยครับกินหมดเป็น2แถวแล้วครับเหลือแต่ของผมอย่ามายุ่งกับผมผมจะไปฝากลูกอ่ะเรื่องเมื่อวานพูดถึงเรื่องการชุมนุมเมื่อวานนี้ครับก็ต้องยอมรับว่ามันผิดความคาดหมายของหลายๆคนโดยเฉพาะเป็ดเหลือเนี่ยก็ปรามาสเอาไว้ว่าไม่เกิน 2,000 คนผมขี้เกียจจะพูดเหมือนที่ฟันเฉลิมพูด 2,000 บ้าอะไรเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยคือเรานับแล้วเนี่ยนะครับน่าอยู่ประมาณ 30,000 ถึง 36,000 คือสันนิบาตรายงานเท่าไหร่นะสันนิบาตรายงานประมาณ 8,000 เมื่อวาน 8,000 ครับ 8, แล้วสูตรของคุณต้องคูณเท่าไหร่คูณ5ธรรมดาผมคูณ3คูณ3อ่ะแต่เมื่อวานนี้อาจจะคูณไปเพิ่มประมาณ4เท่านะ4เท่าครับประมาณ 30,000 กว่า 30,000 กว่าก็ถือว่าเป็นการแสดงออกตามกระบวนการประชาธิปไตยมีแฟนสายรถฟ้าเราไปไหมมีคนถามถึงแฟนสายรถฟ้าด้วยผมเห็นในทีวีเยอะนะครับพอดีผมอยู่ที่กาญจนบุรีคือผมไม่ได้ไปผมพูดจริงๆนะ ผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมที่ผมไม่ได้ไปเนี่ยคือผมกลัวไงนี่ขนาดไม่ไปบอกพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังอีกพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังอีกเลยพูดมาที่พี่เหลิมใครพูดมานะพูดมาดิว่าใครอยู่เบื้องหลังผมอยากจะรู้มากเลยนะแต่คุณก่อแก้วเนี่ยแกเกิดอาการตกใจว่าทำไมคนมาเยอะขนาดนี้ก็เลยขอให้มีการตรวจสอบว่าคนทำไมมาจากไหนเยอะแยะเต็มไปหมดมันคิดว่าคนรักรัฐบาลนี่เยอะหรือไงคนเกลียดก็เยอะแยะคือเขาก็พยายามโยงว่าวันที่คุณอภิสิทธิ์ไปกับผมเนี่ยไปที่นครปฐมนะครับที่ผมเล่าให้คุณฟังเนี่ยหาว่าไม่ได้ไปติดต่อกับเจ้าของสนามม้าที่นครปฐมเพื่อให้เอาคนมาพอที่มันพูดว่าเราไปติดต่อสนามม้านั่นแหละครับแล้วจะเอาใครมาสนามม้าคือวันนั้นเนี่ยไปจ็อกกี้วันนั้นไปวัดนะครับแล้วก็ไปนั่งเป็นประธานนะครับครบรอบ6ปีของการตายของเจ้าวาดนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีการทำบุญแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็ไปพบปะชาวบ้านแล้วก็ไปทานข้าวในวัดเสร็จจากทานข้าวในวัดเนี่ยก็กลับมาที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นมีติดต่อกับใครได้อยู่สนามมาเลยเพราะผมอยู่ด้วยตลอดไม่มีพูดซีซัวแล้วจะหาว่าขนมาบ้างอะไรบ้างไม่มีครับก็มากันเองโดยธรรมชาติแล้วก็หน้ามายิ่งมากกว่ายิ่งกว่านี้อีกไอ้ก่อแก้วคุณคอยดูเยอะกว่านี้อีกแล้วถ้าเปรียบเทียบกับแรลลี่หาคนใจหมาเนี่ยครับจะสังเกตได้ชัดว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเลยเพราะว่ามีคนหลายคนที่ผ่านบริเวณสามมานางเลิ้งเนี่ยพูดกับผมไม่ว่ารถไม่ได้ติดเลยครับไม่เหมือนกับของไอ้พายับพายับเยินก็เอาคนนี่นะไม่กี่ไม่ประมาณสักไม่กี่ร้อยคนนะครับไอ้โกตีด้วยป่ะล่ะนี่นะครับเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์เต็มถนนเลยแล้วทำให้เกิดการจราจรติดขัดหน้าวัดปทุมแถวสยามคุณมีรูปที่มีคนเขายกนิ้วให้ไหมติดกันทั้งเมืองเลยว่างั้นอ่ะติดกันทั้งเมืองเลยวันนั้นผมก็ติดเนี่ยมาวันเสาร์ใช่ไหมเออก็ติดนะครับครับคือไปพารากอนไปสยามไปแถวนั้นไม่ได้เลยครับไปโรงพยาบาลจุฬาป่ะไปโรงพยาบาลจุฬาแต่ว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลจุฬาครับโอ้ติดมากแต่ว่าการชุมนุมไอ้ที่สนามม้านางเลิ้งนี่พูดจริงนะผมว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับนะหนึ่งปลอดภัยก็ที่นั่นก็คือว่ามันมีมิดชิดพอสมควรกับ2คือไม่มีเสแดงแล้วมีเสแดงเนี่ยน่ากลัวอีกแต่นี่เสแดงไม่มีแล้วก็ปลอดภัยขึ้นมาหน่อยเพราะจะไม่มีแต่ว่าคุณเทพไทยคุณจะมาเห็นภาพนะครับชัดเจนว่าคนมันเยอะนะแล้วก็แฟนคลับสายรถฟ้าที่ไปเขาก็รายงานให้ผมฟังว่าคนเยอะแน่นจริงๆครับแต่ก็ยังมีความพยายามของพวกแดงสื่อแดงเทียมนะครับที่รับเงินจากพรรคเพื่อไทยก็คือโกหกทีวีกับเจเจสาทรเพราะคือเจ้าเดียวกันก็พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เอารูปนี้โพสต์อินเทอร์เน็ตแล้วบรรดาสาวกของคนเหล่านี้ก็ไปบูชาโอ้โหทำไมคนน้อยจังปรากฏว่าโดนเจเจสาทรต้มแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังเวลามันออกสื่อว่าเจเจสาทรต้มนั่นเองอันนี้มันถ่ายตอนเลิกงานอะไรมั้งแต่ว่าที่แปลกใจมากกว่านั้นก็คือว่าเพื่อนคุณชนนท์ทีนี้คุณไอ้กระอิดไม่ใช่เพื่อนผมคุณไม่ได้คุณไม่ต้องมาตั้งข้อขยายมันเด็กสีโชคหมดเยี่ยมมันออกมาเตือนนะว่าการชุมนุมขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะอย่าสร้างความรุนแรงมิฉะนั้นจะกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนอะไรไอ้ที่มึงอยู่ที่ราชประสงค์มันก่อนเลยมึงแม่งเผาบ้านเผาเมืองกันมึงเป็นไงไม่ต้องพูดถึงราชประสงค์หรอกครับพูดถึงแค่ไอ้ลัลลี่นี่ตามคนใจหมาเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนผมจริงๆนะพอดีเราอ่านข่าวหรืออ่านสิ่งที่พวกนี้ให้สัมภาษณ์เนี่ยคือไม่น่าเชื่อมันหน้าด้านพูดออกมาได้ยังไงพูดในสิ่งที่ตัวเองนี่ทำหนักกว่าคนอื่น10เท่า100เท่าแล้วมีหน้าไปเตือนคนอื่นเขาเตือนว่าขอให้อยู่ในเคารพกฎหมาย อย่าไปสร้างความวุ่นวายอย่าความเดือดร้อนอย่าเกิดความรุนแรงอะไรพวกมึงกันต่างหากแล้วที่แปลกหวานนายกพูดวันนี้ผมขำนายกมากกับขำปิ้งเลย
นายกก็บอกว่าขอให้มาต่อสู้ในระบบรัฐสภาแล้วมาบ้านมาคุณปูคุณมาบ้านหรือเปล่าในสภาคุณนั่งฟังกระทู้หรือเปล่าคุณนี่คิดเหมือนผมนะไม่แต่ว่าตอนที่เขาชุมนุมที่ราชประสงค์เนี่ยคุณปูเขาก็ไปที่ไปอยู่ด้วยชุมนุมนะครับแต่ว่าที่ผมประหลาดใจก็คือว่าคนเสื้อแดงบางส่วนเนี่ยทำไมหลงเชื่อเสือแดงได้ง่ายนะครับเสือแดงอย่างเช่นกรณีเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีภาพเห็นชัดนะครับว่าคนมันเยอะจริงๆแต่ก็ไปเชื่อเจเจสาธรทีนี้คุณชาวนนท์อยากรู้ไหมเจเจสาธรนี่คือใครคุณไปหามาแล้วผมไปหามาแล้วให้รู้ว่าเป็นใครคือเป็นญาติคุณดิโยกมันมีความชัดเจนว่าเจเจสาธรนี่ทำงานให้กับรัฐบาลนะครับเพราะว่านี่รูปนี่เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาคนซ้ายเนี่ยเหรอคนซ้ายคนขวานี่คือเป็นเจเจสาธรตอนแก่ไม่ใช่อันนี้เป็นนั่นนี่นี่ตอนแก่เป็นอดีตรัฐมนตรีไม่ใช่อดีตรัฐมนตรีอันนี้เป็นผู้ช่วยอะไรผู้ช่วยรัฐมนตรีหรืออะไรวะเนี่ยคนนี้นะครับแล้วก็อีกรูปนึงแสดงให้เห็นเนี่ยเจเจสาธรกำลังทำลิปบิ้นเนี่ยเพื่อที่จะไปให้รัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมายืนยันว่าเจเจสาธรเนี่ยทำงานให้พรรคเพื่อไทยเพราะดูรูปต่อไปครับนี่ครับอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลผมไม่สนประเทศไทยสนใจคนขวาว่าเป็นใครคือเจเจสาธรตบออกไปคนได้ผมไม่สนเจเจสาธรชื่อจริงของเจเจสาธรคือจรันนะครับจรันหรือจันไรไม่รู้นะครับจรันแต่ว่าอย่าเรียกเลยเป็นจันไรนะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะมาทวีตหาคุณเทพไทยคือผมคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยบางทีเขาทำไมชอบต้มคนเสื้อแดงคือเขาผมต้องเรียนตามตรงนะเขาดูถูกคนเสื้อแดงคือทั้งแกนนำเอาแกนนำระดับใหญ่ด้วยนะตั้งแต่จตุพรณัฐวุฒิเนี่ยก็พูดโกหกว่ามีคนตายผู้รัฐหารยิงประชาชนก็นึกว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยหลงเชื่อคนง่ายแล้วก็สั่งให้ไปทำอะไรก็ทำหมดว่านอนสอนง่ายไอ้เสื้อเหล่านี้มันก็ลามมาถึงในระดับปลายแถวอย่างเจเจสาธรเนี่ยคือคิดว่าตัวเองอยู่ใน Facebook อยู่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยต้มอะไรคนเสื้อแดงที่อยู่หน้าคอมได้หมดเพราะว่าคนเสื้อแดงเหล่านี้จูงจมูกง่ายว่าง่ายฟังเขาทุกอย่างอันนี้เป็นการดูถูกคนเสื้อแดงอย่างเต็มที่นะครับซึ่งผมคิดว่าพี่น้องเสื้อแดงต้องออกมาแสดงจุดยืนแล้วต้องต่อต้านคนแบบนี้ คือหมายความไม่ต้องเห็นด้วยกับเรานะแต่ถ้าโดนหลอกแบบนี้เนี่ยต้องด่ามากบอกเฮ้ยพวกมึงกูไม่ใช่ควายถูกไหมครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรอยากจะต้มอะไรพวกเราก็ได้แล้วสาวกในเพจของคุณเจเจสาธรกับโกหกทีวีนี่เขาเชื่อนะพอโพสต์รูปนี้เข้ามาโอ้โหทำไมมันกระจอกนี่บอกจะมาเป็นแสนมาแค่200อะไรประมาณนี้คือเขาก็อาจจะมีความสุขอยู่ในความฝันหลอกกันเองครับแต่ผมต่อเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมนิดนึงไอ้ที่ผมบอกว่านะไอ้ที่หมวดเจี๊ยบไอ้ใครฮีทบอกว่าชุมนุมขอให้เคารพกฎหมายอยู่ในความสงบไอ้พวกมึงเนี่ยได้ทำบ้างหรือเปล่ากับ2นายกปูบอกว่าการต่อสู้ข้างถนนไม่ดีมาต่อสู้ในสภานายกปูเนี่ยมาในสภาหรือเปล่า3นวลนี่เฉลิมนะสั่งต่อเทปว่าการชุมนุมเมื่อวานเนี่ยจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงไอ้ก็เอารูปในหลวงไปโจไปจงรักภักดีเนี่ยจะไปต่อเทปว่าเขาหมิ่นบรมราชานุภาพและไอ้ที่เว็บไซต์มันเยอะแยะด่าสถาบันเนี่ยคุณไปทำบ้างหรือเปล่าคุณเลยคือผมเข้าใจว่ามันมีตอนหนึ่งที่มีสารคดีเกี่ยวกับเรื่องพวกไม่เอาเจ้าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับพวกที่ไม่เอาเจ้านี่ก็จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยผมคิดว่าคุณเฉลิมเนี่ยก็ไปเอาประเด็นตรงนั้นมาแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเป็นการเผยแพร่แต่ว่าคุณเฉลิมน่าจะเข้าใจว่าการเผยแพร่เนี่ยมันอยู่ที่เจตนาแล้วก็มีคนที่เคยเอาไปเผยแพร่แต่เจตนาที่ปกป้องสถาบันเนี่ยแล้วศาลก็ตัดสินแล้วศาลก็ตัดสินว่ายกคำร้องเพราะพี่เหลิมเนี่ยรู้กฎหมายเปล่าเนี่ยอ่านกฎหมายดูกฎหมายเป็นจริงหรือเปล่าพี่เหลิมเสียชื่อรามคำแหงผมหมดเลยบอกว่าจบตรีโทเอกที่รามคำแหงผมนี่แค่จบตรีรามคำแหงนะความรู้สูงกว่าพี่เหลิมจบเอกด้วยซ้ำไปแต่ผมไปจบโททินิดาทีนี้สิ่งที่รัฐบาลตอบโต้การชุมนุมเนี่ยคุณชาวนนท์คุณเทพไทยฟังแล้วเหลือเชื่อมากเลยนะเพราะว่าวิธีการนี่คือเขาก็สั่งมาทางกระทรวงมหาดไทยสั่งมาเลยนะให้เครือข่ายท้องถิ่นของเขาเนี่ยทำป้ายไวนิลขึ้นมาแล้วก็พยายามเน้นนะครับเน้นในเรื่องว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งแค่นั้นเองเพราะว่าไม่รู้จะเน้นเรื่องอื่นแล้วเรื่องอื่นมันเจ๊งไปหมดแล้วตั้งแต่ทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่นโยบายประชานิยมมีปัญหาตั้งแต่ทรยศคนเสื้อแดงนะครับเอาคนเสื้อแดงเหยียบย่ำคนเสื้อแดงเนี่ยเพื่อขึ้นสู่อำนาจทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับก็คือนี่ครับป้ายขึ้นมาประชาชนชาวจังหวัดตากสนับสนุนรัฐบาลพระนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งประชาชนป้ายแบบนี้ครับกำลังผลิตทุกจังหวัดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากสมมติว่าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็จะเปลี่ยนว่าประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคือเรื่องนี้เนี่ยเราต้องพูดกันหลายครั้งหลายหนนะครับ
รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับและรัฐบาลทุกชุดในประเทศไทยก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยโดนกล่าวหาตั้งในค่ายทหารตั้งยังไงก็นับมือแข่งกับประชาชนนอกในสภาเทพก็เห็นคนก็เห็นพวกคุณก็โหวตสู้ครับแล้วพอแพ้บอกตั้งค่ายทหารครับแล้วอย่างรัฐบาลหม่อมครึ่งฤทธิ์เนี่ยครับ18เสียงครับก็มาจากรวมคนอื่นเข้ามาแล้วตั้งรัฐบาลได้มีแค่18เสียงครับอย่างนี้ตั้งในค่ายทหารมันก็ไม่ใช่ก็โหวตกันก็เหมือนกันนะครับคือเขากำลังจะบอกว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยจะล้มก็ไม่ได้ผมก็บอกว่ารัฐบาลฮิตเลอร์เนี่ยก็มาจากประชาชนเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลทำไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะถูกไล่ก็ได้ครับคือไม่ได้หมายความว่าพอชนะเลือกตั้งแล้วจะทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ใช่มันต้องอยู่ในกติกาใช่ไหมอยู่ในตามกรอบของกฎหมายไม่ใช่นั้นคุณต้องมีศาลไว้ทำไมคือหมายความว่าประชาชนเลือกเสียงข้างมากแล้วคุณตัดสินก็ไม่ต้องติดคุกถ้างั้นก็ไม่ต้องมีศาลนะใช่ไหมก็เอาเสียงประชาชนเพราะรัฐบริรักเกียรติพระรักเกียรติที่ถูกคดีเนี่ยถ้าหากว่าแกไปลงเลือกตั้งแล้วแกชนะเลือกตั้งบอกประชาชนคือผมคิดว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับรักษาระเบียบของบ้านเมืองรักษาระบบนิติรัฐไว้เนี่ยไม่มีใครทำอะไรได้ไม่มีใครก็ว่าหรอกครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเนื่องจากรู้แก่อำนาจไปละเมิดอำนาจศาลมั่งไปไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่างๆแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีการวาระซ่อนเร้นในการช่วยเหลือคุณทักษิณเป็นโดยการเฉพาะครับนะครับแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็ปฏิเสธการตรวจสอบกลไกของรัฐสภาครับในกรุงเทพไทยบอกไม่เคยมาเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นคนที่เขาสงสัยเนี่ยเขาตรวจสอบตามช่องทางไม่ได้เขาก็แสดงออกอย่างอื่นแล้วเวลาคนมาเยอะก็ปรามาสครับว่าจะมาแค่ 2,000 นะครับแล้วจริงๆก็มาแค่ 2,000 นะคือ 2,000 คือพันไม่เอาแมวกับพันไม่เอาปูมี 2,000 นี่ที่มาคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนรัฐบาลนะครับว่าถ้าท่านมีความต้องการหรือจริงใจที่จะดูแลประชาชนเนี่ยคุณยิ่งรักเข้ามาตอบกระทู้สักอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ยังดีให้ประชาชนได้รับรู้บ้างว่าคุณยิ่งรักมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆอย่างไรเรื่องมินสถาบันคุณยิ่งรักคิดยังไงนะครับเรื่องปัญหาราคาสินค้าว่ายังไงเรื่องจำนำข้าวว่ายังไงแต่คุณยิ่งลักษณ์เล่นไม่มาเลยไม่ตอบเลยแล้วส่งคุณเฉลิมมาถากถางมาแขวะมาปรามาสประชาชนเนี่ยครับไอ้แรงกระตุ้น หรือความคู่กรุ่นของการชุมนุมเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคือเฉลิมแกก็ดีแต่พูดหยาบๆเลยจะว่าเรื่องแต่เฮาอยู่เลยคือในวันนี้ที่ผมเห็นความกล้าของแกแล้วนะวันนี้แกปฏิเสธเลยว่าอย่ามอบให้แกรับผิดชอบเรื่องภาคใต้นะแกไม่เอานะผมไม่เอานะอย่ามามอบนะถ้าจะมอบรองระดับรองนายกแพ้ปึ้งเลยอันนี้ไปกันใหญ่เลยโอโซบิ๊กเลยกับปึ้งเนี่ยแล้วปึ้งมันจะไปรู้เรื่องอะไรแต่ผมก็ได้ดูแลผมก็ได้ดูแลผมว่าสุรพงษ์ได้ดูแลเรื่องใต้ไปกันใหญ่เลยกันนี่เพราะว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไงแล้วก็จะการคุณเอาจอบมาปนด่วนอะไรต่างๆนั่นน่ะก็จะไปเอาตรงนี้แหละมาทำนะครับแต่ก็จะพูดถึงสุรพงษ์ก็เหมือนกันบอกได้ดีเป็นรองนายกเนี่ยเพราะเรื่องเดียวเลยคืนพาสปอร์ตทักษิณแล้วก็ทำคืนพาสปอร์ตแบบขัดระเบียบด้วยนะคืนพาสปอร์ตให้ทักษิณแล้วก็ไปเจรจาหน้าที่เริ่มติดต่อไปเจรจาประเทศต่างๆให้ทักษิณได้ไปทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ตามแล้วต่างว่าปึ้งไม่เอาผมแนะนำอะไรเอาประชาประสบดีไปเลยพี่เหลิมหรือนายกปูถ้าหากว่าให้พี่เหลิมไม่เอาให้ดร.ปึ้งดร.ปึ้งไม่เอาเอาประชาประสบดีพูดถึงเรื่องโฟร์ซีซั่นนี่คุณประชาต้องขอบคุณเรานะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่เราไม่ได้พูดเรื่องนี้คุณประชาไม่วันได้เป็นรัฐมนตรีชาตินี้ฟันประชาก็มาเสียค่าทนายพวกผมอันนี้สงเดี๋ยวก่อนที่จะจะจบอ่ะจะจบเนี่ยเราพูดกันเรื่องนี้นิดนึงครับเนื่องจากว่าคุณสิริโชคก็ปฏิบัติภารกิจตามหาชายชุดดำมานานแล้วนะครับแล้วก็ที่เราพูดกันอยู่ตลอดก็คือว่าชายชุดดำนั้นเนี่ยส่วนใหญ่หรือส่วนมากเลยล่ะเป็นทหารพรานเก่าจากค่ายปักธงชัยแล้วก็มักจะสวมชุดทหารพรานเดินปะปนกับผู้ชุมนุมหรือการใช้ชีวิตปกติโดยเสมอแล้วก็3ก็คือมีการซ่องสุมอาวุธมีการฝึกกองกำลังที่ประเทศเพื่อนบ้านครับปรากฏว่าวันนี้คุณสิริโชคครับก็มีการจับกุมตัวบุคคล1คนนะครับโดยพันเอกกู้เกียรติศรีนาคาเป็นที่เป็นรองผู้บัญชาการกองบังบุรพาเนี่ยได้จับกุมตัวรถโตโยต้าหมายเลขทะเบียนกง765เนี่ยนะครับโดยสรุปก็คือพบว่ามีนายสุนันท์ดอกลัดดาอายุ45ครับนายแป้งนางแป้งชินมาอายุ42นายภาคภูมิชินมาอายุ42ครับตรวจสอบแล้วปรากฏว่านายภาคภูมิซึ่งถูกจับเนี่ยแต่งกายด้วยชุดทหารพรานขี่รถจักรยานตามมานะครับครับแล้วก็พอไปตรวจสอบในรถในจักรยานแล้วก็ในรถยนต์ด้วยเนี่ยพบแจ็คเก็ตสีดำของสำนักนายกแล้วก็รูปถ่ายของเสือแดงโดยนายภาคภูมิสารภาพว่าตนเป็นกาดเสื้อแดงและเคยเดินทางผ่านเข้าออกประเทศกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วมาโดยตลอดส่วนการแต่งกายด้วยชุดทหารพรานเป็นเพราะชอบเครื่องแบบทหารพรานซึ่งตนเป็นอาสาสมัครค่ายปักธงชัยมาก่อนและปัจจุบันลาออกมาอยู่กับกลุ่มคนเสื้อแดงและทำงานปะปนกับกลุ่มคนเสื้อแดง
ที่อยู่นอกประเทศเป็นประจำคุณสีโชคอันนี้ถ้าไปถามแกนนำเขาว่าแดงเทียมแดงเทียมอีกแล้วแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอีกแล้วคือส่วนใหญ่พูดกันพูดว่าในกาดของกลุ่มรปช.เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนประเภทนี่ดูป้ายนี่ไทยแลนด์แคมโบเดียกาดมาดูดิคนดูดิเนี่ยสูบสีแดงมันเริ่มเลยหน้าคือหมายความว่าเบ่งเต็มที่เลยแหละเหมือนกับรถที่เขาติดรูปคุณยิ่งรักคุณจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีปัญหาเรื่องขนยาเสพติดอะไรติดเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์ตอนหาเสียงไปติดอะไรเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าคนนี้ไม่ใช่แดงเทียมนะเป็นแดงแท้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางรายการก็ตรวจสอบไปยังพันตำรวจโทกตัญญูพ่วงเกาะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วทราบว่าตำรวจทำได้เพียงตั้งข้อหานายภาคภูมิว่ามีวิทยุสื่อสารไว้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพรานและมีรถจักรยานยนต์ไว้ในการครอบครองโดยไม่มีหลักฐานและได้อนุญาตให้ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์ 70,000 บาทนอกจากจะมีผู้เสียหายเขาแจ้งความว่าถูกโจรกรรมรถจึงจะสามารถแจ้งข้อหาลักทรัพย์เพิ่มเติมได้แต่ได้ยึดรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันเอาไว้ตำรวจอ้างอีกว่าไม่มีหลักฐานว่านายภาคภูมิจะขนส่งรถข้ามไปกัมพูชาและนายภาคภูมิไม่เคยมีประวัติทำผิดในพื้นที่อีกทั้งจุดที่เข้าจับกลุ่มก็เป็นตัวเมืองไม่ใช่บริเวณชายแดนแต่อย่างใดจะเป็นงั้นไปอีกคือตำรวจเนี่ยเวลาต้องการให้ดำเป็นขาวนี่มันก็ทำได้ทำให้ขาวเป็นดำก็ทำได้คือต่อไปนี้เวลาจะจับคนที่ลักทรัพย์เนี่ยต้องไปจับที่เขตแดนเลยเพราะว่าไม่งั้นจะไม่รู้ว่าจะเอาข้ามเขตแดนหรือเปล่าคือผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนแสดงมาพูดว่าเป็นแดงเทียมหรือแดงแท้อะไรก็แล้วแต่หรือไม่ก็บิดคำให้การว่าคนคนนี้ตกลงเป็นประชาชนธรรมดานะครับเพียงแต่ชอบใส่ชุดทหารไม่เคยยิงปืนเป็นจ่าเล้งเป็นพ่อค้าขายหมูปิ้งอีกคอยดูเหมือนจ่ายักษ์นะครับใส่ชุดลายพรางทหารอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ยถือปืน M16 แต่ว่าก็ไม่เคยมีตำรวจสนใจว่าจะไปดำเนินการอะไรผมก็แปลกดีบ้านเมืองนี้เดินถือ M16 ได้กลางประเทศกลางใจกลางเมืองหลวงเลยนะแล้ววันนี้ก็ยังลอยนวลแล้วที่ผมเนี่ยเห็นชัดไปกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าผมไปดูรายงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของคุณหมอพรทิพย์กระทรวงยุติธรรมนะครับปรากฏว่าระบุชัดว่าพบปลอกกระสุนปืน M16 ตกบริเวณหน้าวัดปฐุมวนารามแสดงให้เห็นว่าคนนี้ยิงปืน M16 เนี่ยไม่ได้อยู่บนรางรถไฟฟ้านะครับอยู่บนถนนพระราม1หน้าวัดเพราะถ้ายิงตรงนั้นเนี่ยจะมีปลอกกระสุนบนถนนแต่ถ้ายิงบนรางรถไฟฟ้าปลอกกระสุนต้องอยู่บนรางรถไฟฟ้าแต่นี่ไปเจอปลอกกระสุน5ปลอกอยู่บนบริเวณหน้าวัดปทุมเลยแสดงเห็นว่ามันมีชายชุดดำที่ยิงสู้กับทหารแล้วใช้ M16 ยิงด้วยคือถ้าคุณให้ไอ้พวกไอ้ก่อแก้วพูดหรืออาจารย์ตัวพูดมันก็ระหว่างที่ยิงนั้นก็มีทหารยิงเสร็จก็พยายามกอบลูกกระสุนแล้วเคลื่อนลงข้างล่างคือมันอธิบายได้หมดเลยป้าๆเนี่ยไปก็คู่ๆคือระหว่างนั้นก็ยิงกันก็ตะลอกกันจะตายใครจะไปกอบกระสุนมาทิ้งแล้วก็แก้ตัวไปน้ำคุณๆไอ้ป้าๆเนี่ยนะครับก็จะหมดเวลาแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วครับก็จะหมดเวลาคือผมตวงนิดหนึ่งคือมีคนตวงผมมันก่อนผมประนานกับคุณสีโชคว่าถ้าเฉลิมไม่ได้เป็นมอตอหนึ่งเนี่ยผมต่อร้อยเหยียบพี่หมาทีนึงแล้วคราวนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเฉลิมไม่ได้เป็นแล้วผมไปเหยียบพี่หมาได้ยังผมเหยียบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้คุณสีโชคดุมเอาไหมเนี่ยในรายการผมเนี่ยคือถ้าว่าคนที่ส่งเอเดนมาถ้าไม่เชื่อเนี่ยผมจะให้คุณสีโชคเป็นพยานนี่ผมเข้าใจว่าคุณนี่เป็นแกนนำเสื้อแดงได้เลยทำไมคือแผลเก่งนี่ผมไปเหยียบจริงไงไอ้สีข้างเป็นร้อยยังไม่มีผมไปเหยียบจริงเพราะว่าผมลงพื้นที่ผมก็ไปเหยียบขี้หมาว่าขึ้นเครื่องบินวันนี้ยังกลิ่นเต็มอบอวลไปทั้งเครื่องบินยังหาไม่รู้ว่าใครเหยียบอะไรมาด้วยซ้ำไปนะครับเฉลยเพลงเฉลยเพลงครับก็เพลงของคุณสุเทพวงศ์กระแผงศิลปินแห่งชาติที่ไปที่ม็อบด้วยเนี่ยผมเห็นแบบนะฮะโลกนี้คือละครอุทิศให้แก่นายจตุพรพรหมพันธ์อุทิศเหรอต้องกวดน้ำด้วยไหมผู้ล่วงลับจากการเป็นอมาตย์สัพพีติโยวิวัตอะไรเนี่ยช่วงนี้วอว่างคางคกไม่ได้ขึ้นแล้วทีคางคกตกวอไปแล้วครับคือมันชัดเจนครับภาษาพระคือพาโลอปินายโกคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำอ๋ออย่างนั้นเลยครับไม่แน่ไม่จริงสำหรับบางประเทศแถวนี้โอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้ววันนี้กลับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเข้ามาได้อยู่เข้ามาอยู่ท่ามกลางวงละครคดีดันเป็นเรื่องจริงทั้งที่เขาบอกว่าให้ไปแสดงแต่ละคนต่างเล่นบทแตกต่างกันไปแต่สำหรับพวกเราเป็นเรื่องจริงโลกนี้นี่ดูยิ่งดูยอกย้อนตอนเราจะ
ดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือมาผมขึ้นภูเขาทำไมเหตุการณ์มันเปลี่ยนพัฒนาการมันเปลี่ยนก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่ของมาเรามาสุดทางรบเสร็จคนที่ไม่ได้ร่วมรบหน้าตาสะอาดสะอ้านผิวพรรณดีก็อยู่รับรางวัลแถวหน้านักรบมันพิกลพิการอยู่แถวหลังสุด